ชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายเลขานุการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนำสื่อมวลชนโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดไทยองค์ราชาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา 14:00 นาฬิกาวันที่1สิงหาคม2559ที่ป่าชุมชนผาลาดอรอยวัวบ้านนางแลในหมู่7ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายพลตรียุทธนินบุญนาคเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช70ปีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษามีนายประจนปรัชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวให้การต้อนรับนายราวินเสริมวิทยากุลนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยพันเอกจรัสปัญญาดีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พันเอกจักรเรศสิริพงษ์เสนาธิการชกม.2กองกำลังผาเมืองและหน่วยงานทางทหารในพื้นที่รวมทั้งสื่อมวลชนในเครือข่ายสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจาก4ภาคทั่วประเทศภายใต้โครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดท้ายองค์ราชาฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลนางแลร่วมพิธีจำนวนกว่า300คนพลตรียุทธนินเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหลังจากนั้นได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่บ้านนางแลในและมอบกล้าไม้ให้กับทหารและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกป่าบริเวณผาลาดอรอยวัวเป็นแหล่งต้นน้ำของบ้านนางแลในและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในลำห้วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศพลตรียุทธนินกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับโครงการสถานีวิทยุสีขาวเทิดท้ายองค์ราชาโดยการประสานของสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งพื้นที่ตำบลนางแลมีหน่วยงานองค์กรและพลังมวลชนต่างๆร่วมกันทำกิจกรรมพิทักษ์ผืนป่าเป็นอย่างดีซึ่งสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจะได้นำไปเป็นตัวอย่างขยายไปสู่การดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไป